มาดูในเรื่องของสวิงเทคนิคกันบ้างครับด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของการเช็คดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับลำตัวช่วงบนช่วงล่างก็อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับก็ข้อมือก็เซตในมุมที่ดีครับไม่โอเวอร์สวิงถัดมาคือช่วงทรานซิชันหรือว่าการที่จะสตาร์ทดาวสวิงนะครับผมไม้จะกำลังขึ้นไปท็อปสวิงนะครับตรงนี้ต้องเช็คว่ามีการสวนของช่วงล่างกลับหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่ไม้จะขึ้นไปยังตำแหน่งท็อปสวิงสุดนะตรงนี้นะครับของเขาหน้าที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงล่างจะมีการหมุนกลับแล้วก็มีการกดน้ำหนักมาเท้าซ้ายนะครับคือเป็นการสวนทิศทางครับไปข้างหนึ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับก่อนที่จะขึ้นหมายสุดทีนี้พอลงมาครับเราจะเช็คจะเห็นได้ว่ามันมีมุมการดีเลย์ของข้อมือเอาไว้แล้วช่วงล่างก็จะเริ่มกลับมาขนานกับเป้าหมายแล้วก็จะไม่ได้กลับมาที่จุดเดิมที่เหมือนเราจดนะครับจะโยกออกมาจะเคลื่อนออกมาทางซ้ายมากกว่าเส้นเหลืองตอนสะโพกตอนจดนะครับก็จริงๆแล้วการเคลื่อนถ่ายเนี่ยนะครับไปเท้าซ้ายขาซ้ายนะครับมันจะมีการเคลื่อนมาทางเป้านิดๆแล้วก็มีการหมุนกลับนะครับก็สองสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะครับบางคนอาจจะโยกก่อนหมุนหรือหมุนก่อนแล้วโยกอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะถ่ายมาแล้วก็หมุนพร้อมกันไปได้นะครับตรงนี้ก็คือจุดที่ดีนะครับอาจจะสิ่งที่จะเห็นได้ในช่วงถัดมาคือลงมาถึงครึ่งทางก่อนที่จะเข้าปะทะ Impact นะครับจะเห็นได้ว่าในตำแหน่งเดียวกันนะครับเนี่ยลงมาในจุดที่ไม้ราวๆขนานกับพื้นนะครับจะเห็นได้ว่าสะโพกของน้องอินนะครับสะโพกซ้ายอยู่ตรงนี้ขวาจะหมุนประมาณนี้ก็คือมีการเปิดสะโพกเยอะนะครับของเขาจะอาจจะยังไม่ได้เปิดมากเท่านะครับแต่ก็เปิดนะครับถ้าเทียบกับเป้าหมายเปิดอยู่แล้วแต่ว่านี้จะเปิดไปมากกว่านะครับอันนี้คือดูแบบด้วยโมชั่นนะครับไม่ได้เป็น3มิติอะไรแต่ว่าก็คือพอจะเห็นทีนี้จะเห็นได้ครับว่าถ้าผมลากเส้นจากกึ่งกลางช่วงบนนะครับมาที่มือนะครับจากมือลงไปที่ไมค์กอล์ฟนะครับของเขาจะลงมาตรงนี้เลยนะครับคือเป็นมุมตั้งฉากนะครับของเราแขนจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วไมค์ก็เริ่มที่จะคลายออกแล้วนะครับหมายความว่าถ้าพูดอธิบายให้เข้าใจนะครับสะโพกอันนี้มันหมุนเร็วและแรงมากนะครับหมายถึงว่ากระชากลงมาตั้งแต่เริ่มแล้วก็หมุนแบบไปเลยหมุนแบบไม่รอคนอื่นนะพูดให้เข้าใจนะครับก็อันนี้ยังหมุนมาโดยที่มันมาเป็นลำดับแต่เนี้ยช่วงล่างมันแยกมาคนเดียวแล้วก็ทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังนะครับคือเหมือนเป็นการหมุนสะโพกที่เรียกว่าไม่ได้ช่วยแอดสปีดเข้าไปนะครับเพราะว่าข้างบนมันแบบไม่มาตามธรรมชาตินะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมจะใช้เส้นอีกอันหนึ่งที่ลากระหว่างไหล่ทั้งสองข้างนะครับมาลงมายังแขนบนซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันตรงนี้มันค่อนข้างยึดติดกันนะครับอันนี้มันจะอิสระจากกันมากกว่าคือพอลงมาเข้าไป Impact เนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าแขนซ้ายข้างบนนะครับแยกออกจากลำตัวมากขึ้นอีกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเห็นได้ว่าแขนซ้ายกับลำตัวเนี่ยมันแทบจะไม่เปลี่ยนมุมเมื่อสักครู่เลยนะครับจากจุดตรงไม้ขนานกับพื้นเนี่ยนะครับมา Impact เนี่ย
ที่ผมลากสีเขียวนี้ไว้เนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้สาเหตุที่ทำให้ไม้เนี่ยเหวี่ยงผ่านแขนกับมือออกไปนะครับมันก็การเข้า Impact จะไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับเขานะครับมือจะเข้ามาตรงเส้นเลยเส้นนี้นะครับเส้นเดียวกันก็เลยทำให้หน้าไม้เข้า Impact ไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตรงรีลิสตรงนี้ทำได้ดีอยู่ประเด็นคือในการแก้ไขปัญหานี้นะครับจะต้องทำให้สะโพกเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเหวี่ยงของแขนมากขึ้นก็จะทำยังไงให้สะโพกมันไม่หมุนกระชากมากไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสเต็ปดิวช่วยได้ครับดิวนี้ก็จะช่วยนะครับในการเรื่องของการในเรื่องของการหมุนสะโพกที่มากไปปื้อพอก้าวมาก่อนเราหมุนมันจะพอดีกว่านะครับเรื่องของการลำดับดาวสวิงก็จะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยคือสะโพกนะครับสีเขียวคืออกอันนี้คือสีน้ำเงินคือไหล่แล้วก็สีเทาอันนี้คือคานบนนะครับอันนี้คือข้อมือสีฟ้าแล้วก็สีชมพูคือไม้นะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับระหว่างช่วงที่ลงไม้เนี่ยในช่วงที่ล้มลงไม้มาแล้วนะครับสปีดสะโพกเนี่ยโอเคในช่วงเริ่มเอาตั้งแต่ transition ช่วงล่างจะนำก่อนนะครับก็ไล่มาเป็นอกไหล่คานบนข้อมือแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็มาพีคสปีดสะโพกอกไหล่แต่มันก็ไม่ได้แบบว่ามันก็นิดเดียวนะครับไม่ได้แบบโหดต้องสะโพกก่อนแล้วก็มันจะแทบเรียงกันไปเป็นลูกโซ่นะครับแบบติดๆคือหมุนเสร็จอันอื่นก็หมุนตามนะครับแล้วก็เร่งตามอันนี้ก็จะสัดส่วนเนี่ยจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเป็นภูเขาแบบนี้นะครับอันนี้คือแขนหรือคานบนถ้าพูดง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายยงไปที่ Impact ก็คือสปีดของไม้จะเร็วนะครับตรงนี้ถ้าทำได้ดีก็คือหลักการคือมันจะหมุนจากสะโพกนั่นแหละครับขึ้นไปหาไปยังหัวไม้นะครับถ่ายยงออกไปคือการเคลื่อนไหวที่ดีเนี่ยครับมันจะสร้างสปีดแบบขึ้นไปหาลงไปที่หัวไม้นะครับไปที่หัวไม้แต่ว่าการที่มันพีคแตกต่างกันนิดนึงเนี่ยในแนวเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตรงกันเนี่ยนิดตรงเนี้ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวของแต่ละสัดส่วนเนี่ยต้องก็คือถ้าพูดง่ายๆเวลาเราสวิงแขนหัวไหล่อกสะโพกเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวอิสระนะครับก็เวลาเคลื่อนไหวมันก็จะไม่คือถ้าเราล็อกทุกอย่างไปด้วยกันน่ะมันก็จะไม่ดีนะครับมันก็จะอยู่ตรงๆกันนะครับก็จะไม่สามารถถ่ายโยงไปที่หัวไม้ได้มีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ดิวที่2คือให้ทำดิวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีการผมอันนี้ผมถามให้อินเนี่ยขยับเท้ายกเท้าได้นิดๆนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายน้ำหนักจากเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยสลับไปมาแล้วก็ทำให้สะโพกมันหมุนนะครับคือช่วงล่างจะทำงานดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แขนเนี่ยมันอิสระมากกว่าเดิมแล้วก็สะโพกก็จะไม่ได้เร็วมากเหมือนเมื่อสักครู่ที่สวิงนะครับเนี่ยอันนี้สะโพกจะเปิดเยอะนะครับอันนี้ก็สะโพกจะเปิดพอดีแล้วแขนก็จะสามารถสวิงได้อิสระมากขึ้นนะครับทำให้แอนสปีดไปที่หัวไม้ได้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ดิวที่3ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาอาจจะสเต็งไม่เท่าผู้ใหญ่นะครับก็คิดว่าดิวนี้ก็จะช่วยทำให้เขาฝึกเรื่องความแข็งแรงในช่วงบนได้นะครับของช่วงบนได้ก็ใช้ลูกมีน้ำหนักหน่อยครับจริงๆอันนี้2โลก็ฝึกทุ่มลงนะครับจะถามให้รู้สึกว่าใช้ขาใช้ช่วงล่างเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยลูกออกมาลงไปที่
ถุงอันนี้ให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจะเห็นว่าเขาจะฝึกใช้ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการตีจริงได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ